รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้คุณเทียรัตน์รัตนถาและคุณเบญจมาศเพชรวงศ์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นโครงการชวนครูอิงมาติ้งให้ฟันต่อยอดซุปเปอร์ฟันคลาสรูมของโรงเรียนบ้านวังปลัดจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 Active Healthy Kids for Life ของโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนบึงสิงโตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1โอท็อปจูเนียร์ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารปลาหวานเลิศรสของโรงเรียนบ้านหินจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1สนามสร้างจินตนาการบิ๊กป๊อปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและในช่วงของครูดีศรีสปทสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะได้พบกับคุณครูจุฑามาศจันทวงศ์วานิชคุณครูโรงเรียนบ้านโพดอนหวายจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1กับตอนที่มีชื่อว่าครูมาศแม่ครูผู้ให้ใช้ใจสอนชีวิตร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่4ธันวาคม2562ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป